มุมขาวครับอายุ29ปีมาจากจังหวัดกันดารกัมพูชานะครับส่วนสูง177ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมาทั้งหมด135ครั้งชนะ110ครั้งแพ้17เสมอ8ครั้งครับฉายาของเขาคือเขมรจอมขมังเวทชื่อเขาคือลองสวานเดือนนี่อังแต่วันนี้เขาจะบอกว่าเขาจะเตะชเวงตึ๊ดชเวงตึ๊ดชะดำตบชะดำตบชเวงมาครบครับวันนี้ครับผมครับแปลสิครับเตะซ้ายเตะขวาเตะขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาต่อยซ้ายผมว่าไม่เกิน2ยกชนะแพ้สิฮะต้องแพ้คนนี้ครับทางด้านของแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับต้องมาฟังประวัติเขาเลยนักชกจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับ183ซมครับอายุ24ปีครับขุนศึกแดนดอกคูณครับนี่เป็นแชมเปี้ยนของสนามมวยเวทีลุมพินีในรุ่น63กิโลกรัมครึ่งนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยเป็นแชมเปี้ยนอีซูซูครับซุปเปอร์ไฟท์นะครับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนไทยไฟท์2017แล้วก็คว้าถ้วยพระราชทานมาล่าสุดครับต้องกราบขอบพระคุณในด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปุ๋ยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชอาจารย์ป๊อปซินแสอินดี้และไทยทีวีสีช่อง3ครับครับโดยเฉพาะไทยทีวีสีช่อง3นะครับล่าสุดนี้ก็จัดงานฟุตบอลประเพณีคนไทยนี่มาดูที่สนามราชมังคลานี่เยอะมากครับคำหนึ่งที่ผมจำได้จากนายประวิตรนะฮะท่านบอกว่าฮอลลีวูดนี่ถือว่ายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ระดับโลกระดับอินเตอร์มากแต่ว่าเขาไม่สามารถจัดงานแบบช่อง3ได้ไม่สามารถรวมดารารวมความสามัคคีของดาราช่อง3ได้ศิลปินดารามากมายโอ้โหวันนั้นไม่ต่ำกว่า200คน200กับ20ชีวิตได้ผมรอดูอเจ้าคนเดียวเลยครับก็เลยบอกเป็นที่มาของคำว่าช่อง3เนี่ยยิ่งใหญ่มากสามารถรวมดารามากก็เลยท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าฮอลลีวูดยังทำได้ไม่ได้ช่อง3ยิ่งใหญ่มากๆนะครับจริงจริงครับกับการฉลองครบรอบ48ปี48ปีของที่3นะฮะนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคู่ที่3นะครับในการถ่ายทอดสดของเรานะครับครับทางด้านของสวัสดีก็นี่ครับจะถนัดในเรื่องของการชกคาดเชือกอยู่แล้วเสียงสถานนี้เหนือตัวมาดีครับวันนี้น่าจะไปบวชมาแน่นอนครับดูจากทรงผมกล้ามเนื้อก็ถือว่าฟิตเกรี้ยครับทั้งคู่แต่ต้องระวังหมัดของสวาเดินให้ดีโอ้โหแรกแล้วโอ้ยมีเป๋ครับมีเป๋ต้องระวังจะกระโจนฟันศอกนะครับเจอถีบซะก่อนครับฟันศอกขวาครับศอกขวาครับแสนสถานขวางแม่วันนี้เสียแขกส่งเข้าประกวดหลายคนทีเดียวครับกรรมการภูกิจความประยูนนะครับแยกออกมานี่เพิ่งจะลงมาจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดน่านนะครับครับเดี๋ยววันที่28นี้ผมก็ไปที่จังหวัดน่านนะครับนี่จะของงานที่งานของโอเดะนะผมมาที่ทุ่งสงนะครับสงของท่านพลันชัยครับผมเอาละครับแรกหมัดนะครับจ่อย่างไปก่อนครับแสนสถานประมาทไม่ได้นะครับนักชกจากกัมพูชาคนนี้นี่มีหมัดที่คมมากครับเอาเจอศอกขวาไปก่อนครับแตกเลยครับโอ้โหศอกเดียวนี่รู้เรื่องครับทีเดียวครับทีเดียวเท่านั้นเอามือปาดเลยครับเมื่อกี้เห็นแล้วโอ้โหเสียหลักครับเสียหลักโอ้โหท่านผู้ชมเลือดไหลออกมาเป็นทะลักเหมือนจะเขื่อนแตกครับตอนนี้เนี่ยครับศอกคมมากครับท่านผู้ชมเจอหมัดขวาตรงครับโอ้โหตรงนี้ต้องนับครับโอ้แสนสถานเองก็เลือดกำเดาไหลเหมือนกันนะครับไปเจอหมัดขวาของนักชกกัมพูชาครับอยากเห็นมุมนี้ครับเลือดหยดติ๋งติ๋งครับเอามากันเอาละต้องเรียกแพทย์มาดูแล้วครับตอนนี้ดูครับช่อง3ครับถ่ายทอดเห็นไหมฮะเลือดสดๆโอ้โหภาพคมกริบเดี๋ยวแบบทุกซอกแม่สะท้อนตาเหลือเกินครับสะท้อนตาเหลือเกินฮะไม่ใช่เลือดนะครับแต่เป็นทองครับทองกรรมการฮะทองเก๋ด้วยฮะมันออกขึ้นมาทำไมของเราเองก็เลือดกำเดาเหลาเลือดกำเดาไหลโดนหมัดเข้าไปครับโอ้ยลองสวัสดีครับแม่พยายามจะแลกแล้วนะครับลองสวัสดีครับผมว่าของเขมรนี่ว่าเหนียวแล้วนะฮะไม่เหนียวครับวันนี้จอมขมังเวทครับจากแดนขมาครับสมัยผมต่อยมวยยิ่งเจ้าบ้านขมังเข้าไปไม่มีแตกครับ
ทำไมฮะก็ไม่แตกก็มันเหนียวไงเพราะว่าเหนียวแต่ว่าไปตายโรงพยาบาลหมอผ่าตัดไม่ได้มีดผ่าไม่ออกช้ำในตายครับโอ้โหหนึ่งสองหนึ่งสองกันมันเลยเอาแล้วครับแลกกันมันเลยครับเลือดทั้งคู่เลือดทั้งคู่เอาแล้วครับบ้าเลือดแล้วครับเดินต่อครับทางด้านของแสนสถานครับแต่เลือดของคว้าเดือนนี่ก็หยดมาแสนอกติ๊งติ๊งติ๊งจังก็เห็นแล้วอยากกินลาบเลือดเจาะยางเจาะยางครับหุกซ้ายไม่โดนครับแสนสถานโอ้ยหมัดขวาได้ถึงจังหวะต่อยสองดีครับมันอยู่ไกลครับอยู่ในป๋องไม่ต้องกลัวเลือดครับโอ้ยมาแล้วสาวมันหนึ่งสองโอ้หน้าคว่ำไปเลยครับยังไงลองโซเดือนครับมั่นใจครับโอ้โหต้องเรียกหมอเรียกแพทย์เลยครับตอนนี้โอ้โหเจ็บครับเจ็บนะครับแล้วตะโกนว่าแสนสะท้านครับเราเองก็เสียเลือดเหมือนกันฮะนี่แหละครับคือมวยไทยศาสตร์ศิลปะมวยไทยบรรพบุรุษของเราเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันประเทศเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเราเลือดออกเลือดตรงแข็งออกไม่เป็นไรครับโอ้โหสะท้อนเหลือเกินกรรมการแม่รวยเหลือเกินนะอยู่กับไทยไฟเนี่ยโอ้นี่ค่อยๆหยดออกมาเลยนะครับทางด้านของเลือดของรองสวัสดีครับสุดยอดครับแสนสถานวันนี้ครับว่าล่าแรกนะครับภาพช้าครับดูภาพช้าครับเจาะยางไปก่อนนะครับเจาะยางไปก่อนครับแสนสถานโอ้กระโดดทั้งสองขวาครับลูกนี้นะครับที่แตกเอามือปาดอุ้ยตกใจมันเลยอ่ะโอ้โหลูกนี้ต่อยคว่ำหน้ามาเสียหลักครับดูศอกครับศอกเนี่ยครับหน้าคว่ำไปแล้วก็ไม่อยากจะลุกแล้วครับด้านของรองสวรรค์เดือนฮะศอกนี้ครับโดนขมับฮะมีแต่ป๋องมันจะวูบลงไปเลยครับแล้วก็ชูป้ายผ้าพันคอของอีซูซูนะครับโดยบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดครับครับโอ้โหดูหมอทำแผลให้ยังก็ผ่านผู้พร้อมแล้วครับผลการทางการทางการนะครับแน่นอนนะครับแม่ทุพันเพชรเราได้ข่าวไว้แล้วนะครับว่าคุณพยายามค่อยไปเย็บที่หลังอ๋อเย็บที่หลังนะฮะเดี๋ยวไปเย็บที่หลังนะครับนักชกที่พันหนึ่งในสี่ตอนถลักตาเดียวเลยครับผ่านในปีล่าสุดมาที่มองก็จะทองพันนี้จะมอบ 50,000 ด้วยนะครับ 50,000 บาทนี่ครับมันจะทำพันจะมอบ 50,000 บาทครับให้กับแสนสถานพีเจแสนไทยมวยไทยยิมครับไม่รวมค่าตัวนะครับอ๋อผมขอพระสักองค์นั้นนะครับเงินไม่เอานะต้องการพระต้องการพระครับด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักชกใหม่นะครับด้วยนะครับรองสวัสดิ์ถึงเลือดครับเลือดแล้วก็ร้าวอารมณ์เป็นอย่างยิ่งครับแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเอาชนะวันนี้ก็น็อคเอาท์รองสวรรค์เดือนได้นะครับอย่างสุดมันเดียวครับผมสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูครับมามันกันต่อครับคู่เดียวใช่ครับสองเพื่อเป็นการให้ทุกท่านมีความสุขมากสุดของการชมมวยไทยก็ไม่ได้เลยแล้วก็คู